ทำงานในคณะกรรมการท่านใดที่จะมีผู้คนติดตามเรื่องนี้อย่างมากนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องรอรัฐมนตรีทั้ง4ท่านที่จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการมีเรื่องที่2นะครับได้รับทราบข่าวว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรทำตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยยังไม่แบนสารเคมีร้ายแรง3ตัวคือพารากอดต่อไปเลยก่อนและไกลโฟเซตโดยให้มีมาตรการเพียงแค่จำกัดการใช้งานไปก่อนครับทั้งที่ฝ่ายประจำคือข้าราชการประจำได้ยกร่างหนังสือแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อขอให้จัดวัตถุอันตรายพารากอดไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4คือห้ามผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายเมื่อวันที่19กันยายน2562ประเด็นนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีต้องตอบต่อสังคมว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรที่มีความเห็นที่แตกต่างจากท่านรัฐมนตรีมาเรียนยาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอยู่ในกระทรวงเดียวกันนอกจากนั้นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความเห็นชัดเจนในการที่จะแบนสาร3ตัวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็แสดงความเห็นส่วนตัวในการแบนสาร3ตัวนี้ดังนั้นนะครับผมคิดว่าคงเป็นภาระที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนอกจากนั้นนะครับจากการที่รัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลตรงนี้ที่จะชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกเช่นกันนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นยังเห็นว่าท่านเป็นคนหนุ่มมุ่งมั่นทำงานก็เป็นห่วงท่านอยากให้ท่านได้ทบทวนนโยบายและศึกษากับทุกฝ่ายโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันที่แรกผมก็หลงดีใจที่คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับสมาชิกพรรคของท่านบอกว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้ความชัดเจนว่าพร้อมเดินหน้าแบนสารพิษร้ายแรง3ตัวแน่นอนถึงขนาดที่คุณอัธวิทย์เสนอว่า อยากจะให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดด้วยซ้ำไปนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็ต้องเดินหน้าศึกษาทำรายงาน เรื่องนี้เพื่อรายงานต่อสภาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับเรื่องที่ต่อมาที่จะเรียนกับสื่อมวลชนก็คือ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ผมเพิ่งทราบว่ามีกรรมาธิการสองท่านถูกขู่ฆ่านะครับจากการทำงานในการต่อต้านการใช้สารเคมีร้ายแรง3ตัวนี้ซึ่งกรรมาธิการก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็แนะนำให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ให้เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดกรรมาธิการจะต้องไม่มีภาระความกังวลใดๆในอันที่จะต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับวันที่4ที่5ตุลาคมนี้กรรมาธิการจะทำงานเชิงรุกนะครับคือจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่เชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อดูสินค้าพืชผักเกษตรจากประเทศจีนที่นำเข้ามายังประเทศไทยว่ามีสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ผมได้ให้แนะนำนะครับใ
2ท่านที่โดนขู่นะครับคือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาแล้วก็รองศาสตราจารย์พวงรัตน์กสิทธิ์วิทยานุกูลแนะนำท่านให้ไปแจ้งความนะครับรายละเอียดคงต้องไปสอบถามจากทั้ง2ท่านนะครับ